สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพรกับรถผ้าจวดอีกแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้รถสิผ้าพี่น้องว่าเฮ็ดน้ำยากินนะคะพี่น้องจะน้ำยาป่านะคะพี่น้องมากๆรถสิผ้ามาจวดนะคะก่อนที่จวดก็เลยลืมกดไลค์กดแชร์ให้รถนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งยิ่งๆไว้ด้วยเด้อนะคะเพื่อจะอีจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนจ๋านะคะบานี้มากๆนะคะรถสิผ้ามาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนพี่น้องจ้ะรถล้างเรียวเรียบร้อยแล้วนะคะกสิตรงปลาตรงยังนะคะพี่น้องมีลูกชิ้นนะคะมื้อนี้มีปลานะคะพี่น้องจ้ะแล้วก็มีขาไก่นี่แหละจ้ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะรถต้มเพื่อที่สิเอาน้ำซุปก่อนนะคะพี่น้องจ้ะทั้งสีเห็ดน้ำยานะคะต้มให้ซุปเพิ่นออกมาก่อนนะคะจะสิได้รสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องจ้ะมาบานนี้ตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๋าลดบดไทยขั้นตอนที่เฮ็ดที่โขกให้เบิ่งนะคะพี่น้องจ๋าอย่าคลิปมันยาวแห้งเกินไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพื่อว่าสิบ่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าลูกเคยเฮ็ดให้เบิ่งแล้วนะจ๊ะสูตรกระสุดเดิมๆนะคะพี่น้องที่ลูกเคยเฮ็ดนะจ๊ะเพราะว่ามื้อนี้ลูกก็สิพามาเฮ็ดแล้วก็พามากินเลยนะจ๊ะพี่น้องเพื่อที่บ่อยากให้คลิปเพิ่นยาวแห้งนะคะพี่น้องอยากให้สําเร็จเสร็จสิ้นในคลิปเดียวนะคะพี่น้องหน้าตาเป็นตะกินบ่ค่ะพี่น้องจ๊ะนี่เลยนะคะหม้อย่างไงค่ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าลูกใช้ปลาไป2ตัวนะคะพี่น้องคะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปอีกนะคะพี่น้องพร้อมทั้งทูน่าด้วยนะคะเพื่อรสชาติกลมกล่อมนั่นเองค่ะพี่น้องจ๋านะคะนี่นะคะเบิ่งพริกโดดลงบ่มีสีแดงจะมีแต่สีเขียวนะคะหน้าตาก็เลยสิออกมาเป็นจังซี่ค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อบัดนี้เดี๋ยวรสผ้าตักใส่จานนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนจ๋าพี่น้องจ๋าเรียบร้อยใส่จานแล้วพร้อมที่จะกินแล้วหรือยังจ๊ะนะคะเราใส่เบิ่งผักนะคะมื้อนี้ผักหลายนะพี่น้องเพราะว่าหลายอย่างเลยนะมีซะแน่ๆมีผักชีลาวนะคะนี่ก็คือมะระนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีแตงนะคะแล้วก็สิมีมะเขือค่ะพี่น้องมันถาดใหญ่นะคะมันปนกันนะคะนี่ก็สิเป็นผักกาดขาวพี่น้องแล้วก็ผักกาดดองนะคะมีผักหลายอย่างค่ะพี่น้องนี่เล่มมาแต่สวนนะคะพี่น้องจ๋านะคะอยากกินแห้งหลายพี่น้องค่ะก็เลยเฮ็ดกินนะคะอันนี้ก็สิเป็นกะหล่ำเป็นถั่วงอกค่ะพี่น้องถั่วงอกนะคะถั่วงอกนี่ก็ซื้อเพิ่นมาได้จากบ่ได้ปลูกเองนะคะนี่อันนี้ถั่วงอกนะคะถั่วงอกขาวๆอวบๆค่ะพี่น้องผักเต็มที่เลยนะคะมื้อนี้ผักมาเป็นสวนเหมือนเดิมเลยพี่น้องค่ะสะระแหน่ผักชีลาวนะคะมะเขือมะระผักกาดขาวนะคะแตงเนาะมาปัดนี้ได้เวลามากินน้ำกันพี่น้องจ้าแซ่บนะคะพี่น้องเบิ่งพุ่นอ่ะจานลุ้นนะคะรสสีไทยให้เร่งไปถีจานอย่างเดียวด้วยจ้าพี่น้องจ้านะคะเพราะว่ามื้อนี้ก็คือรถอยู่บ้านน้องสาวนะจ้ามาเล่นน้ำเพิ่นนะคะลูกก็เลยแบบว่าอันอยากให้คลิปสั้นแน่นะคะพี่น้องจ๋ามันอยู่กับหลายคนนะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้นั่งเสียงมันดังนะจ๊ะพี่น้องจ๋าลูกก็เลยสิถ่ายพี่น้องภาพพี่น้องกินนะคะให้มันเร็วไวๆนะจ๊ะพี่น้องเพื่อที่คลิปก็สิได้กระชับขึ้นนั่นเองนะคะพี่น้องมาซีมเบิ่งนะคะว่าเฮ็ดแล้วสิกินได้บ่ว่านะแซ่บพี่น้องเอ้ยนะคะแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะพี่น้องแซ่บคือเก่านะคะลูกมักสูตรนี้ที่ลูกเฮ็ดนะคะเป็นสูตรประจำที่ลูกเฮ็ดมาเฮ็ดยำได้ลูกก็สิเฮ็ดสูตรนี้นะคะแล้วก็น้องสาวลูกเพิ่นสิมากินนะคะรสชาติตัวนี้นะคะมันจะเข้มข้นนะคะพี่น้องจ๋าสูตรนี้จะเข้มข้นมากนะคะมีผักหลายๆค่ะพี่น้องแซ่บนี่ผักชีลาวลูกนะคะผักชีลาวนี่อยู่ในสวนลูกนี่ด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ามันเหลืออยู่นิดหน่อยนะจ๊ะก็พอได้กินนะคะพี่น้องจ๋าลูกก็เก็บมานะคะจากสวนหลังบ้านนี่แหละจ้ะนี่สะระแหน่เนี่ยก็เก็บมาจากหลังบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพ่อได้กินนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเล่มมากินนะคะแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยนะคะกินขนมจีนนี่พักหลายๆนะอันนี้สิเป็นมะเขือพี่น้องนี่มะเขือโปะด้วยนะคะกินมะเขือนะคะวันนี้ลูกก็ตั้งอันกล่องซีอันให้เห็นแต่จานในเด้อจ้ะพี่น้องค่ะนะคะอย่าว่ากันเด้อค่ะนะคะให้เพ่งไปที่จานกับปุ่นจานขนมจีนนะคะว่ามีความเข้มข้นสําใดนะคะสินกับปุ่นกับเจ้าเดิมนะคะพี่น้องจ๋าหนุ่มเหนียวหนุ่มอร่อยนะคะ
็ดน้ำยากินเองกินได้หลายค่ะพี่น้องจ้านะคะกินได้หลายนะกินอาหารได้หลายค่ะคุณอันนี้มะละด้วยค่ะพี่น้องจ้ามะละนะคะกินกับขนมจีนแซ่บหลายทุกคนจ้ามันแซ่บมันแซ่บนะคะเผ็ดพี่น้องคะเผ็ดมีผักหยกนะคะเอาเหนียวต่อเหนียวต่อค่ะพี่น้องจ้าเหนียวต่อเหนียวต่อกาดขาวนะคะพี่น้องหวานๆรสเชดตู้เย็นไว้นะคะตะกี้นะคะเพื่อให้มันกรอบๆนะคะผักกะทิกรอบๆค่ะพี่น้องจ้าอย่างอร่อยค่ะพี่น้องค่ะสมใจอยากนะคะสมใจอยากค่ะนะคะมาดื้อนะคะ FC สุภูสุคนนะคะมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลงน้ำในเลยจ้าพี่น้องจ้าพร้อมกดตามกดกระดิ่งยิ่งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของหลวนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนาะแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยมันแซ่บหลายพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะนะคะแซ่บคักแซ่บแน่พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีซะก่อนเด้อนะคะพี่น้องจ๋าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจ๋าเนาะพี่น้องคะนะคะอยู่ดีมีแห่งสุขุสุคนเด้อนะคะขอบคุณ FC สุขุสุคนนะคะขอบคุณFC ที่ FC เก่า FC ใหม่นะคะสุขุสุขุมน้ำเด้อจ้าพี่น้องจ้านะคะเป็นยังไงก็เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้หนูขอตัวไปกินต่อนะคะให้อิ่มให้น้ำใจไปเลยค่ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ